เอาล่ะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming Channel กันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ยินเสียงผมกันนานนะวันนี้กลับมาแล้วครับกับเกม Cookie Run Oven Break กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับเรามาอยู่กับแพทอัปเดตต้อนรับสิ้นปีนะครับผมต้อนรับปีใหม่ผู้ผิดนะครับผมต้อนรับสิ้นปีอะไรวะนะแพทอัปเดตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งแพทวันนี้ครับก็คือจะเป็นแพทของ Cookie Chaseช็อกโก้นะครับผมเป็น2พี่น้องนะครับเป็น2ฝาแฝดนะครับผมแล้วก็จะมีโหมดใหม่มากมายครับผมยังไม่ได้ดูเลยมีอะไรบ้างนะครับเรามีคุกกี้ชาเลนจ์สนามแข่งนะครับผมเราเริ่มจากคุกกี้ชาเลนจ์กันก่อนแล้วกันนะครับนี่ไงเพิ่มมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมีการปรับหน้า UI ใหม่ของชาเลนจ์ให้มันดูไอ้นี่มากขึ้นนะครับให้ดูเค้าเรียกอะไรนะให้ดูดีขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะโอเคเรารับของรางวัลของอันนี้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับมีการปรับอย่างนี้ก็ผมว่าก็โอเคนะใช้ได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้รับมานิดนึงนี่ครับก็จะมีการปรับใช้ได้ผมว่าใช้ได้ขึ้นเยอะเลยนะโอเคนะครับแล้วก็ของรางวัลเพิ่มนะฮะเอามาเลยโอเคครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชาเลนจ์ที่ปรับมาใหม่นะฮะก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมชอบมากนะครับผมโอเคครับต่อไปนะฮะอะไรอีกสนามแข่งนะฮะโอเคมา ซีซั่นนี้ผมเล่นไปได้แค่รูบี้3นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคครับมาต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการอีเวนต์ข่าวโอเคต่อมาเราจะทำการสุ่มหาคุกกี้ตัวใหม่กันนะครับผมซึ่งผมมีงบทั้งหมด 29,000 กับอีก3กล่องนะครับผมโอเคเรามีสมบัติใหม่ด้วยนี่ใช่ไหมโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกล่องนี้กันก่อนแล้วกันครับเรามาออเดอร์เป็นก่อนนะครับขำๆนั่นแหละนะครับได้ไปแล้วถ้าเวลาตันแล้วเนี่ยครับความสบายมันจะประมาณนี้ฮะนี่เราไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะฮะตันโอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็ต่อมาครับสมบัติโอเคเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเหลือ3ก็ใช้ให้หมดนะฮะแล้วก็อันนี้เราเลือกเป็นอันนี้1โอเค นี่ไงได้มา1อันนึงจริงๆนะอันนึงจริงๆเลยอะโอ้โหอันนี้ไม่มีเลยครับสมบัตินี้แม่งเป็นอะไรที่สุ่มยากสุดแล้วผมว่าโอเคหมดเกลี้ยงนะฮะไม่ได้เดี๋ยวสุ่มอีกรอบนึงไม่ได้ฮะโอเคมาอัพให้เป็นเวล4กันใดๆคืออัพให้เป็นเวล4ครับโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องอัปเกรดเนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาฮะ eventually โอเคครับมาแล้วนะฮะก็เสียหายไปเยอะอยู่พอสมควรนะกว่าจะแคนดี้ตันนะฮะโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวกันคร่าวๆครับว่าในแต่ละโหมดคืออะไรนะครับเรามาเริ่มจากคุกกี้ชาเลนจ์ก่อนเลยนะฮะขอดูซิด่ามันเป็นยังไงอันนี้ลืมอัพวันนี้เลยอัพก่อนไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวโอเคเสร็จแล้วนะฮะดูเส้นดับท็อปก็ใช้อะไรกันโอ้โหล่อเป็นไม้กวาดมาก่อนเลยนะครับไม้กวาดหอยแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรอีกอันไม้กวาดอ๋อใช้ต่างกันด้วยโอ้โหเอาเป็นไม้กวาดหอยแล้วก็ไข่แล้วกันนะครับผมถนัดเล่นหอยมากกว่า
แล้วก็ไข่ชุบดูสิมาเรามาดูกันดีกว่าครับเราใช้นี้ทำไมอ่ะมีอะไรทำไมต้องใช้เนี่ยผมไม่เข้าใจอ๋ออ๋อมันโอ้โหอุ้ยแต่มันพุ่งไกลเหมือนกันนะเนี่ยพูดเป็นเล่นไปโอเคครับ337นะฮะใช้ได้เดี๋ยวค่อยมาเล่นแก้นะฮะเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคตอนนี้เราได้ของมาครบแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชาเลนจ์นะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็โอเคใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโหมดไปกันบ้างนะฮะ Survival Run นะฮะแต่ผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะฮะอ๋อมันจะมีตั๋วให้ใช้แล้วก็รายการที่เข้าแข่งนะฮะอ๋อโอเคครับแล้วก็มีให้แลกเหมือนเดิมนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวโหมด Survival Run เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกทีนึงละกันนะครับผมเดี๋ยวทำคลิปแยกว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าอันนี้เรามาดูเฉยๆว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับแล้วก็ไปดูไปแกะดูด่านชาเลนจ์นิดนึงนะฮะโอเคครับต่อมาอันนี้อ่ะเรามีขันสมบัติอีกแล้วนะฮะก็จะได้มาอีก3ชิ้นก็ของผมก็เวล7พอดีนะฮะอันนี้นะครับผมใครไม่เคยเล่นนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมส่งจดหมายนะครับผมส่งจดหมายเอาของนะฮะก็มีมาตั้งแต่อีเวนต์ของคุกกี้สายใหม่ละนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาเป็นอะไรอันนี้คืออะไรอ๋อตั๋วเหรอขูดตั๋วเอาของนะฮะคืออะไรอ่ะไหนขูดดูขูดตั๋วด้วยอ๋ออู้โพชั่นเหรอ10อันกี่เท่าอ่ะอู้20วิใช้ได้นะเนี่ยเอ้ยอีเวนต์อะไรอ่ะอ๋อมันจะได้ตั๋วทุก7วันนะครับผมอ๋อไหนใครได้อะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยคริสตัล10,000เลยเหรอเฮ้ยโอ้อีเวนต์นั่งโชคดีจัดนะครับผมแล้วก็อันนี้ได้เหรอไวจังอ๋อของมาสตาร์ทโอเคครับแล้วก็รู้สึกจะมีสกินใหม่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนั่นไงมาละอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้จะไปคลิปการเปิดกระชาไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมเก็บมาได้ 5,800 ก็เท่าไหร่วะ193 5,700ใช่ไหมอ่ะได้อยู่นะครับ193 57ใช่ไหม193 27 5,700เปิดได้3รอบนะฮะอ่ะแล้วเรามาดูกันดีกว่าจะได้ไหมนะฮะผมตอนแรกผมว่าผมจะรอไงแต่ว่าแบบผมขี้เกียจรอละนะฮะตอนแรกว่าจะรอให้มันถึงสักหมื่นนึงแล้วเดี๋ยวเปิดนะฮะนี่อย่าบอกนะว่าโอ้ตู้ที่แล้วก็เป็นตู้นี้มันก็ยังจะตามมาอีกตายเหอะโอ้โหเทาล้วนเลยฮะเฮ้ยอย่างเงี้ยจะเป็นสัญญาณบอกก็ได้ว่ารอบหน้าผมมันจะได้ก็ได้นะครับแต่ว่าสกินจริงๆผมอยากได้2สกินเนี่ยนะครับอะไรก็ได้นะครับแต่ผมอยากได้ของนักไปท่ามาเถินนักไปท่ามันเท่นะอ่ะดูนี่ได้เลยแต่อย่างนี้น่าจะได้สกินม่วงนะครับไม่น่าได้สกินแดงเท่าไหร่คิดว่าไม่น่าได้นะฮะโอ้โหไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
ไม่มีนะสกินม่วงจริงด้วยอัศวินชักโก้ซ้ำมาเนี่ยซ้ำนะฮะโอเคเพราะไม่ใช่อะไรอ่ะผมเห็นดาวแดงมันเด้งขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมไม่ใช่ดาวแดงดาวเกลืออ่ะเดี๋ยวผมปิดดาวเกลือไว้นะผมจะไม่ดูว่ามันเด้งมาหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ดูจริงๆนะฮะไม่ใช่อย่างนี้ดิมารอบนี้มีสตรอเบอรี่นะฮะโอเคมาคนเดียวเกลือนะฮะไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมซัดตู้นี้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงผมอยากได้มากเลยตู้นี้น่าจะไม่มีอะไรข้ามเลยนะฮะโอเคบูพายโอ้ได้สกินโยคะว่ะใส่เลยชอบโอเคครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมน่าจะเติมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าสกินใหม่นี้ล่อตาล่อใจผมเหลือเกินนะฮะคือยังไงเนี่ยนะครับผมถ้าที่ผมดูแล้วเนี่ยคือไอ้พวกแบบแวมไพร์กับนักแปรธาตุนะบอกเลยว่าไม่รอดผมแน่ครับยังไงก็โดนแน่ๆนะครับผมโดนผมล่อแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมน่าจะไม่น่าตกค้างอะไรแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ